สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูขมๆคือมะระแล้วก็เป็นเมนูที่คาดว่าจะได้กินคนเดียวนะคะเพราะว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยไม่กินมะระนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันขมแต่ว่าแมวอยากกินมากเพราะว่าดูจากคลิปของพี่ปูนะคะกินกับปูพี่ปูทำต้มจืดมะระยัดไส้แล้วน่ากินมากแต่ของแมวเนี่ยแมวไม่อยากยัดไส้อะค่ะอยากเปลี่ยนมาเป็นกระดูกหมูอ่อนๆเพราะว่าซื้อมาแบบนี้นะคะก็เลยจะใช้เป็นต้มใส่กระดูกหมูอ่อนๆแล้วก็มีผักกาดดองเหลืออยู่ก็จะใส่ไปด้วยไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมาชมแล้วก็มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวแมวจะหั่นหมูแล้วก็เอาหมูไปต้มสักนิดนึงนะคะว่าให้มันเปื่อยๆนิดนึงมันจะได้กินง่ายเนาะก็เอาส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างนะคะแล้วก็ใส่หม้อต้มจนมันเปื่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่มะระแล้วเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะคือกินคนเดียวเนี่ยเอาหมูแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอันนี้พอแล้วค่ะกินคนเดียวแต่หมูที่เหลือนี่เดี๋ยวเอาไปทำอย่างอื่นต่อค่ะอันนี้แมวก็เอาน้ำตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเอาแค่นี้พอความครึ่งช้อนชาสำหรับมะระเนี่ยเขาบอกว่าให้หั่นแล้วก็แช่โรยเกลือไว้แล้วก็ล้างเกลือออกเพื่อจะไม่ให้มันขมนะคะซึ่งแมวก็ทำวิธีการนี้มาหลายคนแต่มันก็ขมอยู่ดีแหละแต่อาจจะเป็นการช่วยลดความขมเนาะเราก็ทำไปตามที่เขาบอกแล้วกันเนาะสำหรับแมวเนี่ยเป็นไม่ใช่มะระยัดไส้เนาะแมวก็จะผ่าออกเป็นครึ่งเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็แต่ว่าถ้ามะระไม่ขมก็คงไม่อร่อยเนาะรู้สึกว่าอยากกินขมๆเดี๋ยวเอาช้อนมาขูดมาตักเม็ดออกค่ะเด็กๆนี่มะระนี่ไม่กินเลยนะคะขมแล้วก็สงสัยว่าทำไมคนแก่ชอบกินมะระแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชอบกินมะระแล้วแสดงว่าแก่แล้วเพื่อนๆ เป็นกันไหมคะแบบนี้ใครที่ตอนเด็กๆไม่กินมะระแล้วมากินมะระตอนนี้นี่มีใครเป็นบ้างยกมือขึ้นนะคะเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จนะคะเรามาโรยเกลือแบบที่เขาบอกเนาะอันนี้คงพอแล้วแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างออกค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีเหลือผักกาดดองอยู่นะคะเหลือนิดเดียวเองก็ใส่ไปด้วยแล้วกันก็จะเป็น2อย่างเลยต้มผักกาดดองหมูแล้วก็มีต้มมะระใส่หมูเมนูเดียวกันไปเลยนี่อาอยากจะอยู่ในกล้องด้วยอ
ลองชิมก็มีความเค็มๆแบบผักกาดดองนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำสักนิดนึงได้แล้วค่ะผักกาดดองแล้วก็มะระแช่เกลือมะระนี่เราเอามาล้างแล้วกันเนาะมันปล่อยไว้สักพักนึงแล้วโอเคหมูของเราก็ต้มมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็คิดว่าเปื่อยพอแล้วล่ะเนาะเอามาปรุงรสกันค่ะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะผงซุปไก่ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะลองชิมรสดูนะคะตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะต่อไปก็จะใส่ผักกาดดองลงไปต้มมีกระเทียมนะคะกลีบใหญ่มากเลยจะใส่ประมาณมันเป็น2กลีบแต่ว่ากลีบใหญ่ก็จะเป็น4แล้วแม่ก็จะใส่มะระลงไปนะคะจะลดไฟลงให้เหลืออ่อนค่ะไปเรื่อยๆค่ะต้มกระดูกหมูของเราก็ได้แล้วค่ะเป็นต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองและมะระออกเปรี้ยวๆขมนิดๆ นะคะกินแล้วชื่นใจพอชิมรสชาติแล้วชื่นใจเลยค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะกินสไตล์แบบไทยๆค่ะ